ยทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ผิดที่ผิดทางไม่ดูทิศทางลมจนโดนประเคนแข้งเข้าอย่างจังสำหรับอาลีฟวีรภาพนักโทษ3นิ้วที่ทำแอคอาร์ตไม่ยอมยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีพฤติกรรมนี้ดันไปขัดหูขัดตาขาใหญ่ในคุกเข้าเต็มๆสุดท้ายนายวีรภาพถูกผู้ต้องขังร่วมห้องเตะเข้าที่หน้าหงายเงิบล้มลงไปกองโดยเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาทนายความได้เดินทางไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อเข้าเยี่ยมอาลีฟวีรภาพนักโทษคดี112วัย21ปีผู้ต้องหาจากกลุ่มทะลุแก๊สโดยมีรายงานว่าวีรภาพถูกทำร้ายร่างกายในห้องขังโดยเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ18นาฬิกาเรือนจำได้เปิดเพลงสรรเสริญตามปกติวีรภาพที่เพิ่งย้ายมาอยู่ห้องขังนี้ระหว่างกักกันโรคได้ทำการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยการไม่ลุกขึ้นยืนเคารพระหว่างที่เรือนจำเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นมีนักโทษร่วมห้องขังเข้ามาจู่โจมเตะเข้าที่บริเวณใบหน้าของวีรภาพแต่วีรภาพหันหน้าหลบทันจึงถูกเตะใส่ที่บริเวณลำคอแทนโดยหลังจากนั้นวีรภาพไม่ได้ตอบโต้กลับแต่อย่างใดหลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นโซเชียลเช่นขอบคุณนักโทษทุกท่านที่ยังรักสถาบันไม่เกี่ยวข้องกับ112ที่ช่วยจัดการเดนนรกขยะแผ่นดินผู้ต้องขังทุกคนรักและเทิดทูนสถาบันใครคิดไม่ดีกับสถาบันมีสิทธิ์โดนทุกคนหนักเบาแล้วแต่กรณีนักโทษที่เตะมันคดีอะไรน่าจะยกโทษให้เป็นกรณีพิเศษพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณขั้นสูงสุดนะครับคนในเรือนจำเขาก็รักสถาบันกรรมของมันครับนักโทษทุกคนเขาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนักโทษทุกคนได้รับพระราชทานอภัยโทษเท่าเทียมกันครับทางนี้มีรายงานว่าผู้ต้องขังคนดังกล่าวเคยเป็นทหารรักษาพระองค์และต้องการปกป้องในหลวงการแสดงออกของวีรภาพด้วยการไม่ลุกขึ้นยืนระหว่างการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีนั้นศูนย์ทนายความ3นิ้วอ้างว่าเป็นการแสดงเชิงสันติวิธีอย่างหนึ่งซึ่งผู้ต้องขังการเมืองโดยเฉพาะที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพได้ดำเนินการมาระยะเวลาหนึ่งแล้วและยังคงมีการแสดงออกอยู่เรื่อยๆในเรือนจำนอกจากนี้ยังมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในเรือนจำอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นยืนหยุดขังหลังเพลงสรรเสริญเป็นเวลา112นาทีการเขียนถ้อยคำวิพากษ์วิจารณ์ลงบนกระดาษและชูให้กล้องวงจรปิดในห้องขังการเขียนสัญลักษณ์112และขีดทับตามเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวีรภาพก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดขึ้นกับบุ๊กธนายุทธแร็ปเปอร์3นิ้วที่ติดคุกด้วยข้อหาพกระเบิดไปม็อบซึ่งได้ทำการแสดงออกด้วยการนั่งลงระหว่างการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกครั้งเมื่อช่วงเดือนธันวาคม66ทำให้เพื่อนผู้ต้องขังร่วมห้องรวบรวมรายชื่อส่งให้เรือนจำเพื่อให้ย้ายบุ๊กไปห้องขังอื่นปัจจุบันวีรภาพถูกคุมขังระหว่างอุทธรณ์คำพิพากษากว่า175วันแล้วในคดีมาตรา112จากการพ่นสีสเปรย์บริเวณแยกดินแดนด้วยถ้อยคำหยาบคายหมิ่นสถาบันระหว่างการชุมนุมเมื่อปี64ซึ่งคดีนี้ศาลอาญาพิพากษาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาโดยตอนนี้คดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ